สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังที่ยืนอยู่ข้างคุณที่ผ่านมาผมทำคอนเทนต์ที่พูดถึงเรื่องราวของคนผีและเอเลี่ยนมาก็เยอะแล้วแต่ยังมีอยู่อีก2คาแรคเตอร์ตัวละครที่ผมยังไม่ได้ทำและอยากทำมากๆนั่นก็คือการได้เล่าพูดถึงหุ่นยนต์และสัตว์ประหลาดยักษ์ไททันโดยในครั้งนี้จะขอเลือกพูดถึงเหล่าหุ่นยนต์จากโลกภาพยนตร์ก่อนนะครับโดยจะเลือกมา5หุ่นยนต์5คาแรคเตอร์จะมีหุ่นยนต์ตัวไหนบ้างตามดูกันได้เลยครับเริ่มกันที่หุ่นยนต์ตัวแรกอะตอมหุ่นยนต์นักสู้ตัวเล็กโคตรอึดจากหนังเรื่องริวสตีลศึกหุ่นเหล็กกำปั้นถล่มปัทภีริวสตีลเป็นเรื่องราวของอดีตนักมวยคุณพ่อที่ไม่เอาไหนกับลูกชายที่ชื่อแม็กทั้งสองได้ไปเจอกับอะตอมหุ่นยนต์หมดประโยชน์ถูกทิ้งไว้ที่กองขยะแม็กถูกชะตากับอะตอมตั้งแต่แรกเห็นทั้งสองคือสิ่งที่ถูกทอดทิ้งเหมือนกันอะตอมนั้นเป็นหุ่นยนต์ความสูง7ฟุต6นิ้วที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหุ่นคู่ซ้อมให้กับหุ่นต่อสู้อื่นๆการออกแบบโครงสร้างและอะไหล่แต่ละชิ้นเลยทนทานต่อความเสียหายเป็นพิเศษแม็กซ่อมแซมอะตอมและนำไปเรียนรู้การต่อสู้โดยระบบขับเคลื่อนที่ใช้ต่อสู้ครั้งแรกเป็นระบบบังคับด้วยมือและด้วยความที่อะตอมตัวเล็กจึงมักจะเสียเปรียบคู่ต่อสู้เสมอแต่สิ่งที่อะตอมมีมากกว่าหุ่นยนต์ตัวไหนๆก็คือความทนมือทนเท้าที่ตลอดชั่วอายุแบตเตอรี่อะตอมถูกซ้อมแล้วรับแรงต้านทานมาตลอดเมื่อทนทานมากก็ล้มยากบวกกับหัวใจที่สู้ไม่ถอยของแม็กรวมประสานทำให้ทั้งสองชนะในการต่อสู้มาตลอดจนกระทั่งแม็กได้พัฒนาระบบรับรู้เสียงให้กับอะตอมแล้วให้พ่อที่เป็นอดีตนักมวยฝีมือดีเป็นเทรนเนอร์ช่วยออกคำสั่งในการต่อสู้อะตอมที่เคยเป็นแค่หุ่นยนต์คู่ซ้อมต่อสู้แต่เต้าจนได้ขึ้นไปสู้บนสังเวียนระดับโลกแต่การต่อสู้ในระดับนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายระบบคำสั่งเสียงช้าเกินไปกับการต่อสู้ที่รวดเร็วและรุนแรงนี้ระบบฟังก์ชันเงาจึงถูกนำขึ้นมาใช้ซึ่งระบบฟังก์ชันเงาเป็นระบบที่ซ่อนอยู่ในตัวอะตอมที่แม็กเพิ่งค้นพบได้ไม่นานมันเป็นฟังก์ชันลอกเลียนท่าทางของผู้ที่เชื่อมต่อด้วยแบบเรียลไทม์อะตอมได้เรียนรู้จดจำเทคนิคการต่อสู้และแก้เกมต่างๆจากชาลีและฟังก์ชันเงานี้ก็ได้นำไปใช้ในการต่อสู้กับแชมป์โลกอย่างสุดทั้งอะตอมชาลีและแม็กต่างประสานความรู้สึกต่อสู้ร่วมไปด้วยกันแม้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าจะยากต่อการเอาชนะแต่หากไม่ล้มจนลุกไม่ขึ้นพวกเขาก็ยังจะสู้ไปเรื่อยๆถึงสุดท้ายผลจะออกมาว่าแพ้แต่วิธีการของพวกเขาคือการต่อสู้ในแบบของผู้ชนะที่แท้จริงหุ่นยนต์ตัวที่2ชัปปี้จากภาพยนตร์ชัปปี้จากกลเปลี่ยนโลกชัปปี้เป็นหุ่นยนต์ตำรวจที่ถูกปลดประจำการแล้วตื่นขึ้นมาในครอบครัวคนชายขอบที่สังคมไม่ยอมรับความพิเศษของชัปปี้ก็คือนอกจากจะเป็นหุ่น AI ที่สามารถประมวลผลตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้ด้วยตัวเองแล้วชัปปี้ยังถูกติดตั้งโปรแกรมทดลองจิตสำนึกเพิ่มเข้ามาอีกหมายถึงระบบในตัวเขาจะมีการพัฒนาเรียนรู้การมีจิตสำนึกหรือที่เรียกง่ายๆว่าการมีจิตใจและความรู้สึกนั่นเองครับชัปปี้เป็นเหมือนเด็กน้อยที่เพิ่งได้ลืมตาดูโลกแต่โลกของเขานั้นดันแวดล้อมไปด้วยสังคมที่เน่าเฟะแถมได้รับการเลี้ยงดูจาก2พ่อแม่อาชญากรชัปปี้นั้นชอบที่จะเรียนรู้ครับใครสอนแบบไหนเขาก็เรียนรู้แบบนั้นพ่อสอนให้ขโมยก็ขโมยแม่สอนให้อ่อนโยนก็อ่อนโยนใครสอนให้หยาบเขาก็หยาบได้มีอยู่ซีนหนึ่งที่ได้ดูแล้วรู้สึกเอ็นดูคนสงสารชัปปี้ไปพร้อมๆกันก็คือซีนที่เขาถูกทิ้งให้เผชิญกับโลกที่โหดร้ายเพียงลำพังชัปปี้พยายามที่จะเรียนรู้แก้ไขสถานการณ์ในแบบที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถแก้ได้เขาถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายโดยคนที่ใกล้ชิดท่าทางไร้เดียงสาของเขาทำให้การต่อสู้กับปมต่างๆที่มนุษย์โยนใส่เขานั้นทำเอาเรารู้สึกสะท้อนใจไปกับความจริงที่เราเคยเจอเคยเห็นในชีวิตถ้าใครได้รู้จักชัปปี้ก็จะตกหลุมรักเขาได้ง่ายครับเราจะอินไปกับเขาหัวใจเราจะแตกสลายเมื่อเห็นชัปปี้บาดเจ็บและตื่นเต้นเมื่อเขาได้รับชัยชนะแม้โลกอันโหดร้ายทำให้ชัปปี้ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเขากับมนุษย์แต่ยังดีที่ชัปปี้มีระบบพัฒนาจิตสำนึกเขาจึงกลายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มีจิตใจซึ่งในบางครั้งนั้นจิตใจของเขามันสมบูรณ์แบบกว่าพวกที่มีลมหายใจอยู่เสียอีกภาพยนตร์ชัปปี้จากกลเปลี่ยนโลกเป็นหนังที่เราไม่ได้คาดหวังก่อนดูแต่พอดูจบแล้วแม่งโคตรประทับใจเลยครับและสุดท้ายสิ่งที่เป็นตลกร้ายก็คือถ้าประเทศบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหุ่นยนต์ตำรวจที่คิดเองได้มีศีลธรรมจรรยาและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสมบูรณ์แบบนี้มันคงจะดีกว่าการได้เจอตำรวจเลวที่เขาลือกันว่ามีอยู่แค่ 1% นะครับ I am alive I am Chappie Optimus Prime จากภาพยนตร์ Transformers
เขาคือชีวะจักรกลผู้นำออโตบอทแห่งดาวไซเบอร์ทรอนที่ล่มสลายและได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ดาวโลกโดยพวกออโตบอทแอบแฝงกลายร่างเป็นรถยนต์ชนิดต่างๆและคอยปกป้องพวกมนุษย์อยู่อย่างลับๆจนกระทั่งการมาเยือนของหุ่นยนต์ฝ่ายร้ายกลุ่มดีเซปติคอนที่นำโดยมหาวายร้ายหลอดเมกาทอนพวกเขาจึงต้องเปิดเผยตัวขึ้นมาออพติมัสพรามคือผู้นำที่มีบุคลิกชาญฉลาดและน่าเกรงขามมีนิสัยเสียสละซื่อสัตย์คุณสมบัตินี้จึงทำให้เขาได้ครอบครองแมททิฟออฟลีดเดอร์ชิพหรือเมททิงแห่งจิตผู้นำอันเป็นขุมกำลังมหาศาลเอาไว้บริเวณหน้าอกเช่นเดียวกับผู้นำคนอื่นๆที่ผ่านมาครับถ้าจะให้พูดถึงออพติมัสพรามเรื่องราวของเขานั้นมีมากมายครับใช้เวลาในคลิปนี้ทั้งคลิปก็อธิบายได้ไม่หมดผมเลยขอเลือกเจาะเรื่องน่าสนใจของเขามาพูดถึงเรื่องเดียวคือการกลายร่างแล้วร่างต่างๆของเขาในแต่ละภาคร่างของออพติมัสพรามในภาคที่1ร่างที่เราเห็นแรกสุดคือร่างอุกกาบาตซึ่งร่างนี้เป็นร่างที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องจักรกลเดินทางข้ามอวกาศดีไซน์ดูเท่มากครับเรียบง่ายแต่มีความลึกลับน่าสนใจเป็นเหมือนเครื่องกลที่มาจากนอกโลกจริงๆและเมื่อมาถึงโลกเราก็ได้เห็นอีกร่างหนึ่งซึ่งแปลงออกมาจากรูปลักษณ์ของยานอุกาบาตนั่นก็คือร่างนี้ครับโปรโตฟอร์มโหมดที่ดูคล้ายร่างชีวะจักรกลเอามากๆดูเป็นเอเลี่ยนต่างดาวดีครับร่างนี้ปรากฏให้เราเห็นแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับก่อนที่เขาจะสแกนยานเครื่องกลบนโลกเราเป็นรถบรรทุก PW379 สีน้ำเงินลายแดงเพลิงซึ่งมันทำให้เมื่อเขากลายร่างเป็นร่างหุ่นยนต์จึงออกมาได้เท่อย่างที่เห็นแล้วร่างที่แปลงจากรถบรรทุกนี้คือร่างหลักของออพติมัสพรามในภาพยนตร์ครับซึ่งมันจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกในภาคที่2และ3ในร่างนี้มีอาวุธหลักคือปืนใหญ่ไอออนบลัสเตอร์ดาบเพลิงเอนเดอร์จอนซอร์ดและขวานไฟเอนเดอร์เจนแอครวมถึงโล่ป้องกันอีกด้วยครับซึ่งร่างหลักนี้ในภาคที่2ยังถูกเสริมรวมเข้ากับหุ่นยนต์รุ่นเก่าที่ชื่อเจ็ตไฟที่ยอมเสียสละอะไหล่ให้กับออพติมัสกลายเป็นร่างเจ็ตไฟโหมดจากที่มีโทนสีน้ำเงินแดงที่เท่อยู่แล้วตอนนี้มีสีดำสูงเข้ามาทำให้ยิ่งดูขลังน่าเกรงขามมากขึ้นแถมยังบินได้อีกต่างหากร่างนี้เป็นร่างที่แข็งแกร่งมากขนาดเดอะฟาแลนกับเมกาทรอนช่วยกลุ่มยังเอาไม่อยู่ร่างต่อมาในภาคที่3ครับคือร่างเจ็ตวิงโหมดร่างนี้ถูกอัปเกรดด้วยการเพิ่มในส่วนพ่วงบรรทุกเข้ามาซึ่งเป็นเหมือนคลังแสงเคลื่อนที่ที่ออพติมัสพรามสามารถที่จะเลือกอาวุธต่างๆไปต่อสู้ในสถานการณ์ต่างๆได้รวมถึงการประกอบร่างเข้ากับอาวุธต่างๆจากคลังแสงเพื่อไปสู้รบแบบเต็มรูปแบบและนี่คือเจ็ตวิงโหมดครับร่างต่อมาของออพติมัสพรามเกิดขึ้นในภาคที่4ครับร่างอีเวชั่นโหมดร่างนี้ก็ตามชื่อเลยครับมันเป็นร่างที่ใช้หลบหลีกพรางตัวของออพติมัสเนื่องจากในภาคนี้เหล่าออโตบอทถูกมนุษย์ที่ร่วมมือกับหุ่นยนต์ฝ่ายร้ายตามล่าเขาจำต้องพรางตัวเป็นรถบรรทุกเก่าสนิมเครอะซึ่งต่างจากสนิมเครอะของเมกาทอนนะครับอันนั้นเครอะเพราะตกต่ำจริงๆแต่ต้องยอมรับครับว่าด้วยความที่มันเครอะและสนิมนี่แหละที่ทำให้ทั้งออพติมัสกับเมกาทอนดูเท่ไปอีกแบบออพติมัสนั้นเครอะให้เราเห็นได้ไม่นานครับจากนั้นเขาก็ได้สแกนรถบรรทุกเวทเทิลสตาร์5700สีน้ำเงินแดงเพลิงสุดเท่แล้วร่างนี้ก็ถูกเรียกว่าร่างไนท์โหมดหรือร่างอัศวินนั่นเองส่วนอาวุธที่ติดมากับร่างนี้ก็คือโล่ปืนใหญ่และดาบแห่งคำพิพากษา Sword of Judgment นั่นคือ2ร่างในภาคที่4ส่วนในภาคที่5ร่างต้นของออพติมัสยังเป็นร่างอัศวินแต่เมื่อครั้งออพติมัสถูกควินเทสซ่าล้างสมองเขาจึงกลายร่างเป็นเนมิสิตพรามในที่สุดซึ่งร่างเนมิสิตนี้จะมีชุดเกราะเสริมเข้ามาในร่างหลักอีกทีครับดวงตาจะเป็นสีม่วงและแถบคาดที่ใบหน้าข้างซ้ายนั้นเป็นสีแดงครับและนั่นคือร่างทั้งหมดของออพติมัสพรามถามว่าผมชอบร่างไหนที่สุดผมชอบร่างไนท์โหมดครับร่างอัศวินร่างนี้ผมว่าเท่และลงตัวที่สุดแล้วมาถึงหุ่นยนต์ตัวที่4ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในบรรดาหุ่นยนต์ที่ผมยกมาพูดถึงในคลิปนี้ยิปซีแดนเจอร์จากภาพยนตร์ Pacific Rim ทำไมผมถึงชอบหุ่นตัวนี้นอกจากดีไซน์กับขนาดแล้วที่ผมชอบจริงๆคือคอนเซปต์ของหุ่นยนต์ในหนัง Pacific Rim ครับคำว่าหุ่นยนต์สำหรับผมตั้งแต่เด็กแล้วหุ่นยนต์ในจินตนาการคือต้องมีขนาดตัวที่ใหญ่มากเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและที่สำคัญต้องมีคนเข้าไปอยู่ในตัวและบังคับขับเคลื่อนไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนั่นคือจินตนาการของผมตั้งแต่เด็กๆที่มีต่อคำว่าหุ่นยนต์ครับซึ่งแน่นอนว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากการ์ตูนเรื่องกันดั้มมาชินก้าแซดและขบวนการ5สี
ผมอยากเห็นหุ่นยนต์ที่สมจริงแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับจนกระทั่งการมาของกิลเลอร์โม เดลโทโรกับแปซิฟิกริมและผมก็ได้รู้จักกับยิปซีแดนเจอร์หนึ่งในหุ่นยนต์ระดับตำนานของภาพยนตร์เรื่องนี้กำเนิดของเหล่าหุ่นยนต์ในภาพยนตร์แปซิฟิกริมนั้นเกิดขึ้นจากการที่มีสัตว์ประหลาดยักษ์ไคจูโผล่ขึ้นมาจากรอยแยกใต้โลกบุกขึ้นมาโจมตีมนุษย์มนุษย์จึงมีโครงการคิดสร้างหุ่นยนต์ที่มีขนาดตัวเท่าไคจูมาต่อกรกับพวกมันภายใต้โครงการเยเกอร์ซึ่งการที่มนุษย์จะสามารถขับบังคับเหล่าหุ่นยนต์เยเกอร์ได้นั้นต้องมีการเชื่อมประสานสมองระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ซึ่งแต่แรกเริ่มมนุษย์ได้ทำการทดสอบเชื่อมต่อกับแขนคนก่อนหลังการทดสอบประสบความสำเร็จมนุษย์ก็เริ่มเชื่อมต่อกับหุ่นรบแบบเต็มตัวแต่ว่าการเชื่อมต่อสมองกับหุ่นยนต์นั้นมันเกินกำลังของมนุษย์เพียงแค่คนเดียวนักบินหลายคนช็อกเสียชีวิตคาหุ่นทดสอบจากนั้นจึงได้มีวิธีคิดเพิ่มการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เป็น2คนเพื่อลดภาระระบบประสาทเป็นการเชื่อมต่อสมองซีกซ้ายและซีกขวาของแต่ละคนผลข้างเคียงของการเชื่อมต่อ2คนคือความสัมพันธ์ที่มากขึ้นของนักขับจนแม้อยู่ห่างกันบางครั้งก็ยังสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้การเชื่อมต่อแบบนี้แทบจะเป็นความใกล้ชิดที่ถูกบังคับให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่าง2นักขับเยเกอร์เพื่อให้ขับหุ่นยนต์ได้เพราะฉะนั้นนักขับต้องเป็นคนที่พิเศษมากๆต้องเป็นคนที่พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากเป็นนักสู้ที่เก่งแล้วเขาต้องยอมให้คนอื่นมองทะลุเห็นข้อดีและข้อด้อยได้ทันทีโดยไม่รู้สึกกระดากใจจึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้การซินนักบิน2คนเข้าด้วยกันยิ่งเข้าใจกันสนิทสนมกันมากเท่าไหร่ความสามารถในการควบคุมหุ่นก็ยิ่งสูงตามดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับนักบินคนหนึ่งคนที่เหลือจะเสียสูญอย่างหนักเนื่องจากสายสัมพันธ์ไซเอฟเฟคที่เกิดขึ้นระหว่างการซินทำให้ผลลัพธ์จึงมากขึ้นเป็นทวีคูณไปด้วยนั่นคือหลักการขับเคลื่อนเยเกอร์ครับซึ่งยิปซีแดนเจอร์ก็มีหลักการเช่นเดียวกันยิปซีแดนเจอร์เป็นหุ่นยนต์เยเกอร์มาร์คที่3ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งมากๆช่วงแรกถูกขับโดยนักขับคู่แฝดอย่างซีเรลไรรี่แบ็กเก็ตแต่ตอนศึกที่พลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับไคจูตัวหนึ่งทำให้หนึ่งในคู่แฝดเสียชีวิตลงและยิปซีแดนเจอร์ก็เสียแขนไปหนึ่งข้างเช่นกันเมื่อพ่ายแพ้ต่อไคจูยิปซีแดนเจอร์จึงถูกปลดประจำการพร้อมกับการหายตัวไปของไรรี่แฝดอีกคนที่ยังทำใจไม่ได้ที่เสียพี่น้องไปจากนั้นไม่นานยิปซีแดนเจอร์ก็ถูกซ่อมแซมพร้อมกับการตามตัวของไรรี่กลับมาเพื่อขับยิปซีแดนเจอร์อีกครั้งและคู่หูในการขับกับไรรี่ครั้งนี้ก็คือมาโกโมรินักขับสาวชาวญี่ปุ่นฝีมือฉกาจยิปซีแดนเจอร์เป็นเยเกอร์สัญชาติอเมริกันส่วนสูง79เมตรน้ำหนัก 1,980 ตันมีแกนพลังงานเป็นเครื่องปฏิกรณ์ ARC9 หรือแบบอนาล็อกยิปซีแดนเจอร์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับไคจูทุกสถานการณ์และยังแฝงไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานอาวุธอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพลาสมาแคตเตอร์หรือปืนใหญ่พลาสมาที่ใช้ยิงสังหารไคจูมาแล้วนักต่อนักรวมถึงดาบโซ่ชานซอสดาบสุดเท่ที่โผล่ออกมาจากแขนใช้ฟาดฟันไคจูรวมถึงจรวดข้อศอกที่สามารถเพิ่มแรงกระแทกของหมัดได้อย่างสะใจทั้งนี้ยิปซีแดนเจอร์ยังสามารถปล่อยสารเยือกแข็งได้และยังมีนิวเคลียร์พาวเวอร์ที่ยิงออกจากหน้าอกได้อีกต่างหากครับทั้งหมดนั้นคือความสามารถที่หุ่นยิปซีแดนเจอร์มีซึ่งเมื่อความคล่องตัวของหุ่นบวกกับความสามารถของนักบินในการควบคุมทำให้ยิปซีแดนเจอร์เป็นหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งสมบูรณ์แบบที่สุดในบรรดาเยเกอร์ทั้งมวลและยิปซีแดนเจอร์นี้ยังถูกพัฒนาขั้นต่อในมาร์คที่6ในชื่อยิปซีอเวนเจอร์ที่มีพลังความสามารถมากขึ้นเป็น2เท่าแต่สำหรับผมแล้วตัวต้นแบบอย่างยิปซีแดนเจอร์นั้นคือที่สุดของหุ่นยนต์ในดวงใจครับก็มาถึงหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายของคลิปนี้นี่คือหุ่นยนต์ตัวล่าสุดที่ปรากฏบนโลกภาพยนตร์หุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือเมกาก็อดซิลล่าปี2021ครับถึงแม้เมกาก็อดซิลล่าจะเคยปรากฏตัวในหนังก็อดซิลล่าฉบับญี่ปุ่นมาแล้วถึง3ภาคแต่เมกาก็อดซิลล่าตัวนี้เป็นเมกาที่ปรากฏตัวในจักรวาลไททันของอเมริกันครับเราได้เห็นเมกาก็อดซิลล่า2021ครั้งแรกในฉากทดสอบศักยภาพเมกาก็อดที่จับสเกลคอลเลอร์มาผ่าออกเป็น2ซีกแบบง่ายๆแต่พลังงานที่มนุษย์มีนั้นไม่พอใช้กับเมกาก็อดซิลล่าพวกมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยธาตุแกนพลังงานใหม่จากฮอลโลเอิร์ธถึงจะนำมาสปาร์คเมกาก็อดซิลล่าได้เพียงพอระบบการทำงานของเมกาก็อดซิลล่านั้นอาศัยการเชื่อมต่อระบบประสาทระหว่างคนขับและหุ่นยนต์
ในฉากตอนเชื่อมต่อระบบประสาทครั้งแรกผมแอบสังเกตรอบๆฐานเชื่อมต่อที่เซลริซาว่านั่งอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเขานั่งอยู่ในยานที่ทันสมัยมันเหมือนอยู่ในโพรงหรือถ้ำอะไรสักอย่างมากกว่าพอสังเกตดีๆดูใกล้ๆก็แน่ใจว่ามันไม่ใช่ห้องที่สร้างขึ้นโดยโครงเหล็กตอนนั้นในใจผมคิดว่าเซลริซาว่าต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งและแอบตื่นเต้นว่ามันจะเหมือนอย่างที่ผมเคยคิดพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้หรือเปล่าว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเล่นกับหัวของคิงกิโดราด้วยจนกระทั่งตัวละครทีมตัวป่วนทั้ง3ไปเจอกับหัวของคิงกิโดรานั่นแหละครับทำเอาผมแอบยิ้มในใจเลยกลับมาที่เมกาก็อดซิลล่าครับแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้เราทึ่งจริงๆของเมกาตัวนี้คือการที่มนุษย์ไปเอาส่วนหัวของคิงกิโดรามาเป็นตัวกลางเชื่อมต่อเส้นประสาทระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์และอย่างที่เรารู้กันครับคิงกิโดรานั้นมี3หัวแต่ละหัวเป็นอิสระต่อกันก็จริงแต่ก็ยังมีการเชื่อมต่อเส้นประสาทถึงกันและที่สำคัญครับมันสามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ด้วยสื่อโทรจิตเอเปกได้ศึกษาทฤษฎีนี้และพัฒนามันออกมาเป็นเมกาก็อดซิลล่าซึ่งเมกาก็อดซิลล่าก็จำลองระบบ3หัวของคิงกิโดรามาด้วยหัวที่1อยู่ที่ DNA กะโหลกของคิงกิโดราหัวที่2คือหัวของเซลริซาว่าและ3อยู่ที่สมองดิจิตอลของเมกาก็อดซิลล่าครับครับมนุษย์นั้นมักชอบทำสิ่งที่ท้าทายเกินกว่าภูมิความรู้ของตัวเองดังเช่นเมกาก็อดซิลล่าที่เอเปกและเซริซาว่ากล้าเล่นกับสมองและจิตของสัตว์ประหลาดต่างดาวไม่เคยมีอะไรยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติโดยเฉพาะมนุษย์ที่คิดว่าตัวเองควบคุมทุกอย่างได้แต่สุดท้ายกลายเป็นตัวเองที่ถูกควบคุมและถูกทำลายเสียเองถึงตรงนี้ขอย้อนกลับไปช่วงที่ซีนพลังงานหมดหากสังเกตจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมกาก็อดซิลล่านั้นเหมือนจะแอบส่งสัญญาณอะไรออกไปตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความผิดพลาดของระบบหรือเปล่าแต่พอได้เห็นก็อดซิลล่าที่อยู่ในทะเลเปลี่ยนเส้นทางมาที่ฮ่องกงกะทันหันถึงตอนนี้ก็เริ่มเอะใจแล้วครับผมคิดว่าก็อดซิลล่าน่าจะสัมผัสได้ถึงเมกาก็อดซิลล่าซึ่งจริงแล้วพี่ก็อดนั้นไม่ได้สัมผัสถึงเมกาครับแต่ก็อดซิลล่านั้นสัมผัสได้ถึงจิตของคิงกิโดราที่แอบส่งสัญญาณท้าทายก็อดซิลล่าเพราะอยากล้างแค้นที่เคยพ่ายแพ้พอนำทุกอย่างมาประมวลรวมกันเลยได้รู้ว่ามนุษย์ไม่เคยควบคุมจิตของกิโดราได้เลยเป็นฝ่ายคิงกิโดราเองต่างหากที่ควบคุมพวกมนุษย์อยู่ลึกๆแล้วก็มาถึงฉากการต่อสู้ระหว่าง2ไททันกับ1อสูรเหล็กเอาจริงๆดูไม่ออกครับว่าเมกาก็อดซิลล่านั้นเก่งจริงไหมเพราะที่เห็นเหนือกว่าก็อดซิลล่าแบบครึ่งต่อครึ่งเลยก็เพราะก็อดซิลล่านั้นเพิ่งเจอศึกหนักมาจากคองนี่แอบคิดว่าถ้าเมกาก็อดซิลล่าเจอกับก็อดซิลล่าตอนที่เพิ่งขึ้นฝั่งมาใหม่ๆผลจะออกมาเป็นยังไงเช่นเดียวกันกับคองครับที่ถ้าคองเพิ่งขึ้นมาจากฮอลเลอร์เอิร์ธคองจะมีโอกาสชนะเมกาก็อดไหมลองมาเทียบสเกลพลังเล่นๆดูครับเมกาในตอนสู้ครั้งแรกพลังเต็ม100สู้กับก็อดที่พลังอาจจะเหลือแค่50ส่วนคองที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาพลังก็น่าจะลดไปถึง 60% แล้วมีแค่ใจเท่านั้นครับที่บวกพลังขึ้นมาให้เป็น 50% ได้แต่พลัง50ของคองก็เท่ากับพลัง40ของก็อดครับเพราะฉะนั้นฝ่ายของก็อดมีพลังรวมกันอยู่ที่90ส่วนเมกาก็อดซิลล่านั้น100และถ้าบังเอิญหมอไม่สั่งห้ามเมกาก็อดดื่มเหล้าก็อดซิลล่ากับคองก็อาจจะเสร็จเมกาก็อดก็ได้ครับสรุปคือการสู้ครั้งนี้ถ้าไม่มีเหล้าเมกาก็อดชนะครับและถ้าหากลองเปรียบเทียบว่าคองที่มีพลัง 100% สู้กับก็อดซิลล่าที่มีพลัง 100% เหมือนกันคองนั้นแพ้ก็อดอย่างที่เห็นในหนังครับและถ้าหากก็อดซิลล่า 100% สู้กับเมกาก็อดซิลล่า 100% เหมือนกันผมว่าผลออกมาได้ทั้ง2หน้าครับคือแพ้กับชนะพอๆกันและหากจะถามว่าในฉากสุดท้ายที่คองทิ้งขวานนั้นหากตอนนั้นทั้ง2ตัดสินใจสู้กันผลจะออกมาเป็นยังไงไม่มีใครรู้ครับแต่ถึงยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือคอนเทนต์ของเมกาก็อดซิลล่าที่ถึงตัวหุ่นจะตายไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่ากะโหลกของคิงกิโดรากับเทคโนโลยีเชื่อมต่อประสาทสมองนั้นยังอยู่ถ้าหากอลันโจนายังไม่ตายภาคต่อไปได้สนุกแน่นอนครับใครจะไปรู้เมกาก็อดซิลล่าตัวนี้อาจจะเป็นแค่สะพานปูทางไปสู่เมกากิโดราก็เป็นได้สวัสดีช่วงท้ายคลิปอีกครั้งครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับหุ่นยนต์ทั้ง5ตนที่ผมเอามานำเสนอมีตัวไหนบ้างที่เป็นขวัญใจของคุณผู้ชมสำหรับผมแล้วคือยิปซีแดนเจอร์ครับหุ่นตัวนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์ในจินตนาการในอุดมคติของผมที่ผมอยากจะเห็นจริงๆในโลกภาพยนตร์ซึ่งต้องเป็นภาพยนตร์ที่ทำออกมาแล้วสมจริงเหมือนจริงแล้วก็ Gypsy Danger จาก Pacific Rim เนี่ยก็ตอบโจทย์ทุกอย่างที่ผมเคยฝันเคยอยากเห็นไว้ส่วนตัวละครอื่นๆหุ่นยนต์อื่นๆอย่างอะตอมเนี่ยเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจแรงขับพลังงานบวกให้กับเราได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะการล้มแล้วลุกขึ้นสู้แล้วก็สู้แบบที่เชื่อว่ามันจะต้องชนะได้ถึงแม้บทสรุปสุดท้ายจะไม่ได้ชนะ
แต่การชนะในแบบที่เราได้สู้ถึงที่สุดแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกมีความชนะอยู่ในใจลึกๆอยู่ส่วนที่สองอย่างแชปปี้เนี่ยแชปปี้เป็นหุ่นยนต์ที่ทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์กับเครื่องจักรจริงไหนเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มากกว่ากันถ้าใช้มนุษย์ในการตัดสินใจอะไรสักอย่างหรือทำอะไรสักอย่างแน่นอนว่าความเรียวของความเป็นมนุษย์มันจะมีความรักและความอคติเข้ามาเป็นตัวตัดสินเป็นตัวแปรสำคัญส่วนการที่ใช้หุ่นยนต์เข้ามาตัดสินอะไรให้เราทุกอย่างด้วยการคำนวณที่ปราศจากอคติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งไหนที่มันน่าจะมีอยู่มากกว่ากันแชปปี้ทำให้เรามองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากขึ้นทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรมียังมีอยู่ในโลกนี้อยู่และหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่พูดถึงก็คือOptimus Prime เป็นคาแรคเตอร์หุ่นยนต์ที่มีคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้นำซึ่งเขาจะสอนเราได้ในเรื่องของการที่ใครสักคนจะขึ้นมาเป็นผู้นำได้เนี่ยก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อตรงและมีความเสียสละซึ่งเราทุกคนณปัจจุบันกำลังมองหาผู้นำที่จะมีคุณสมบัติดีๆอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าคุณสมบัติของผู้นำที่จะมีเพียบพร้อม 100% นั้นเราจะหาได้แค่ในภาพยนตร์เท่านั้นส่วนตัวสุดท้ายเมกาก็อดซิลล่าที่ผมนำมาพูดถึงเนี่ยจะเป็นเมกาก็อดซิลล่าปี2021ซึ่งการที่มนุษย์คิดจะเอาชนะธรรมชาตินั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในอดีตปัจจุบันนี้และอาจจะในอนาคตเลยด้วยซ้ำโอเคครับมาถึงช่วงท้ายแล้วผมขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับเพราะรู้สึกว่าจะใช้เวลาไปเยอะมากๆแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนจริงๆที่ติดตามชมมาจนถึงวินาทีนี้และขอบพระคุณมากๆที่จะติดตามกันต่อไปสุดท้ายท้ายสุดผมหน้าเดี่ยวและ The Final Cut ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ